รสีสวยๆนะคะวันนี้จัดชุดนะคะ6ต้น280บาทส่งฟรีนะคะรวมค่าจะส่งให้เรียบร้อยนะคะหาแล้วตกต้นละไม่ถึง50บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะพร้อมไปชมคลิปชมสวนกันได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะพบกันยามเย็นเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมบอนสีกันอีกแล้วนะคะอยู่ในสวนเช่นเดิมนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมแม่พันธุ์แล้วก็จะพาไปชมต้นลูกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นสนใจชื่นชอบบอนสีนะคะก็แวะเข้ามารับชมได้นะคะทางสวนนะคะมีบริการจัดส่งปลายทางด้วยนะคะใครสนใจบอนสีอยากได้ไปปลูกช่วงวันหยุดหรือว่าใครมีพันธุ์ในใจอยากสะสมบอนสีนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกันทุกเย็นได้เลยที่ช่องสวนสานิชบอนสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูต้นแรกก่อนที่ขึ้นกล้องเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้คือเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาเวลาเต็มฟอร์มคือสวยมากนะคะมันจะเป็นเข้มๆสลับกับแดงนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบยามบอนเก่านะคะสวยมากนะคะตอนเด็กๆก็จะออกเขียวหน่อยนะคะอันนี้ใบร่างเขาก็ยังพอมีอยู่นะคะก็เลยได้เปรียบเทียบนะคะแต่ถ้ากัดเต็มจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกนะคะต้นลูกมีแบ่ง150บาทนะคะอันนี้เพิ่งอัพกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะมันก็เลยอาจจะโซมนิดนึงนะคะนี่อันนี้เป็นธิดาสวรรค์นะคะอันนี้เป็นไม้กระดูกค่ะเป็นเส้นใบดำตัดกับพื้นออกแดงนะคะตัวนี้คือต้นเดียวกับหน้าโปรไฟล์หนูนะคะเวลาโตขึ้นใบจะเงาขึ้นนะคะตัวนี้นะคะมีกระถาง4นิ้วแบ่งด้วยนะคะอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นมหาเทพนะคะมหาเทพเขาจะมีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้นนะคะตอนเด็กจะยังไม่มีนะคะแล้วก็กัดแดงนะคะสวยมากนะคะถัดมานี่จะเป็นบวรรัตนโกสินทร์นะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะตัวนี้นี่นะคะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ก็ใบแข็งค่ะทรงใบถ้าพี่ๆจำได้ตัวนี้จะทรงใบคล้ายๆกับอะไรนะหยาดฝนนะคะหยาดฝนทรงใบคล้ายๆกันนะคะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะไซส์นี้คือแจ่มมากนะคะสีแจ่มนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะศิลาเพชรเหลือประมาณน่าจะประมาณ 4-5 ต้นนะคะศิลาเพชรไซส์นี้ค่ะสวยมากนะคะต้นละ100บาทสีมันจะแจ่มๆนะคะสำหรับใครที่ชอบโทนแดงน่าจะชอบเลยตัวนี้นะคะอันนี้เป็นใบหอกนะคะใบจะชูขึ้นนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้จะถ่ายยากนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นออกแดงส้มนะคะเหลือบมีป้ายเทียมมา1ใบนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้เป็นใบหอกเบอร์1นะคะให้ไปราคา100บาทนะคะหอกตัวนี้เริ่มใบยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์บริเวณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไตภพนะคะไตภพก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะหนูไม่แน่ใจว่าต้นลูกยังมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหนูไปดูให้อีกทีนึงนะคะนี่อันนี้จอมเพิ่งฟื้นค่ะพระนางสุจิตานะคะกัดเต็มก็จะประมาณนี้ตอนเด็กจะออกเขียวหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวพามาชมอีกทีตอนเต็มฟอร์มนะคะตัวนี้แม่เขาเพิ่งฟื้นค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะบางต้นก็เพิ่งเริ่มฟื้นจากการนำไปผ่าหัวมานะคะเดี๋ยวหนูพาเดินชมเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือหงเหมราชนะคะหงเหมราชเป็นโทนแดงค่ะมีเม็ดขาวนิดหน่อยนะคะสวยมากไม้ตัวนี้นะคะคือเขาจะเป็นใบทรงใบยาวนะคะแล้วก็ขอบใบผิวๆด้วยนะคะหงเหมราชนะคะนี่ข้างกันจะเป็นนินอัยรานะคะไม้ตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นขวัญดาวนะคะขวัญดาวอันนี้นะคะเป็นไม้เปิดๆนะคะแล้วก็จะมีจุดเนี่ยกระจายทั่วใบนะคะนี่คล้ายๆพวกพันดาวค่ะแต่พันดาวจะขาวนะคะตัวนี้จะมีแบบสีเหลือบเวลาโตขึ้นก็จะมีกัดแดงบนพื้นมาด้วยนะคะจะมีหลายสีนะคะตัวนี้ให้ไปต้นลูกอยู่ที่ราคา50บาทนะคะขวัญดาวนะคะตัวนี้ทรงใบเรียวด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คนละพันกันนะคะขวากับซ้ายนี่อันนี้จะเป็นพะไว้นะคะตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นลูกไม้นะคะนี่สวยมากแต่สีคล้ายๆกันเลยนะคะออกแดงๆนะคะมันย้อนแสงนิดนึงนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุมภกันลับหอกนะคะกุมภกันลับหอกสวยมากนะคะ
ไม้เก่าค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่ๆตัวนี้คือยักษ์ปักหลันนะคะตับรามเกียรติ์เช่นเดียวกันนะคะยักษ์ปักหลันนี่อันนี้มีแบ่งต้นละ80นะคะสำหรับยักษ์ปักหลันเป็นไม้ป้ายค่ะแล้วก็จะมีจุดขาวๆขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้ไก่แก้วกานดานะคะไก่ตัวนี้ตอนเด็กจะเขียวมากๆนะคะพอโตขึ้นจะกัดชมพูนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจแบ่งออกไปหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวถ้ามีนะคะหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับไก่แก้วกานดานี่อันนี้จะเป็นหงหยกนะคะหงหยกตอนนี้มีแบ่งนะคะมีไซส์50บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะหงหยกจะเป็นโทนแดงๆขอบเขียวนะคะสวยมากอันนี้เวลาเป็นพุ่มสวยนี่อันนี้ก็เปาบุญจินนะคะเปาบุญจินนี่แดงสวยค่ะไม้ตัวนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นพระรามนะคะสำหรับพระรามจะมีไซส์80บาทแบ่งนะคะเป็น4นิ้วนะคะกระถาง4นิ้วลายเริ่มมานิดหน่อยนะคะสำหรับพระรามเป็นไม้ใบเรียวยาวใบจะแข็งมากนะคะตัวนี้ข้างๆเป็นตับเดือนค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นโทนขาวค่ะโทนขาวจะมี2เดือนนะคะก็คือพฤษภาคมกับเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวยมากอันนี้เป็นน่าจะเป็นลูกไม้นะคะใบใหญ่มากๆนะคะตัวนี้อันนี้กุมารนะคะกุมารชื่อนี้เลยนะคะใบก็จะกว้างนะคะแล้วก็สีเหลือบๆแบบนี้ค่ะคือเต็มฟองเขาแล้วนะคะเขาจะไม่ได้กัดชมพูทั้งใบนะคะเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของเขานะคะกุมารมีแบ่ง100บาทนะคะกุมารอันนี้ก็ไก่นะคะน่าจะเป็นไก่จินดามณีนะคะอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะแต่รู้สึกว่าจะปลูกรวมไว้กับหนุมานอมพพานะคะเลยดูมีหลายสีในหนึ่งกอนะคะพญาพันวังก็มีแบ่ง50นะคะส่วนหนุมานอมพพาเดี๋ยวหนูไปเช็คต้นลูกก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะจะเป็นโทนชมพูนะคะตอนนี้น่าจะมีหนุมานออกศึกอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะนี่เดี๋ยวเดินชมต้นแม่กันไปพร้อมๆกันก่อนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้จัดเติมดินเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะเพราะบางทีดินหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสวยมากตอนเด็กๆนะคะจะเป็นใบแบบอย่างนี้เลยเขียวจุ๊บเฉยๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกัดได้ขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นราชดำเนินนะคะราชดำเนินก็มีแบ่ง50บาทนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้สีเหลือบๆค่ะนี่อินทรารังสรรค์นะคะเต็มฟอร์มคือสวยมากเขาจะมีเม็ดชมพูขึ้นมานะคะตัวนี้ตอนเด็กๆมันจะออกเหลือบเขียวนิดนึงนะคะมีนะคะตอนโตก็ดูออกนะคะเป็นเหลือบเขียวเหลือบสีเข้มๆอะค่ะตัวนี้นะคะเต็มฟอร์มจะประมาณนี้นะคะนี่ออกดอกพอดีเลยนะคะนี่มีหูใต้ใบค่ะเวลาโตไปแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยใบแข็งทนมากนะคะใครสนใจมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฟอร์มต้นลูกนะคะนะคะอินทรารังสรรค์ตอนเด็กจะประมาณนี้นะคะเม็ดก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะอันนี้สวยมากนะคะเริ่มมีบางใบเขาก็จะมีหูมาแต่เด็กนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่มีหูนะคะต้องโตได้อายุก่อนนะคะตัวนี้ก็ให้ไปราคา70บาทนะคะไม้เก่าตัวนี้มีชื่อว่าอินทรารังสรรค์นะคะไปดูกันต่อนะคะตัวนี้จะเป็นเทพเทวานะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้ป้ายชมพูนะคะสำหรับใครที่สนใจเทพเทวาต้นใหญ่นะคะแล้วดูฟอร์มใบคือแบบดกมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเป็นช่อดีค่ะมีชื่อว่าเทพเทวานะคะอันนี้จะเป็นโทนชมพูนะคะต้นโตแล้วนะคะรากเดินดีหมดแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้คือตาลแม่จันทานะคะให้ไปราคาเอาไป50บาทนะคะตาลแม่จันทาตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมันจะชมพูเข้มขึ้นนะคะนี่ยิ่งได้แสงเยอะๆนะคะก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะแต่ไม่ใช่แสงโดยตรงนะคะเป็นแสงผ่านใต้แสลนนะคะถ้าไปโดนโดยตรงเนี่ยใบมันจะไหม้หมดนะคะอันนี้เป็นภูพิงนะคะไม้ใต้บอนเก่านะคะตัวนี้จะออกโทนชมพูเขียวนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะไม้ตัวนี้ชื่อว่าภูพิงนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะอันนี้สีจะออกเหลือบๆหน่อยนะคะอันนี้ต้นแม่ที่อยู่ตรงก๊อกน้ำนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะตัวนี้50บาทเท่านั้นค่ะเจอฮกหลงมานะคะฮกหลงให้ไปราคาอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะสำหรับฮกหลงก็เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะนี่ตอนเด็กๆ ก็จะเขียวนะคะไม้ตัวนี้
อันนี้เป็นเทพนรสิงห์นะคะจะอยู่ตับเดียวกับฮกลงเนี่ยแหละนะคะสำหรับเทพนรสิงห์อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะกัดชมพูค่ะตัวนี้เทพนรสิงห์นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะเทพนรสิงห์อันนี้เป็นขุนสีโคจรคงนะคะไซส์นี้โตแล้วนะคะใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะขุนสีโคจรคงนะคะตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณต้น2ต้นนะคะสำหรับขุนสีโคจรคงไซส์นี้นะคะเกินไม้บรรทัดนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้โทนชมพูเปิดนะคะหวานมากสีหวานเลยนะคะถ้าใครรับนะคะนี่อันนี้เป็นต้นที่1ละกันต้นละ50บาทนะคะต้นละ50นะคะอันนี้เป็นลูกไม้สีชมพูต้นที่1นะคะแล้วก็ต้นที่2ค่ะ50บาทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครรับคู่เผื่อจะไปปลูกกอเดียวกันนะคะหนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะ2ต้นนี้รับคู่คุ้มมากนะคะเนี่ยค่ะเวลาไปใส่กอก็จะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นพรหมพิมานนะคะพรหมพิมานจะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะพรหมพิมานเป็นไม้ใต้นะคะอยู่ในตับเดียวกับชายชนนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีป้าย2สีใน1ใบนะคะก็คือสีออกเขียวกับชมพูนะคะแล้วก็มีเม็ดมาด้วยนะคะจุดสีขาวค่ะไม้พุ่มกันบ้างนะคะอันนี้คือพรพระร่วงนะคะไม้ตัวนี้จะใบดกนะคะสีเข้มสวยนะคะแล้วก็มันไม่มืดซะทีเดียวเพราะว่ามีจุดสีชมพูบนพื้นใบนะคะสำหรับพรพระร่วงนะคะไซส์นี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะพรพระร่วงเจอนางรากสดนะคะอันนี้สวยมากนะคะนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะใครสนใจนางรากสดนะคะไซส์นี้หนูให้ไปราคาเอาไป120บาทแล้วกันนะคะป้ายสวยซ้อมโตแล้วค่ะนี่นะคะสามารถเอาไปอัพกระถางได้นะคะสำหรับนางรากสดนะคะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะไซส์4นิ้วจะอยู่ที่100บาทนะคะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วค่ะตีเมฆนะคะเป็นยักษ์ตับรามเกียรติ์ค่ะอันนี้กัญญาวัชระนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายชมพูอันนี้จะเป็นฟอร์มต้นสูงนะคะต้นสูงนิดนึงเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคากัญญาวัชระขออยู่ที่ต้นละ170บาทนะคะกัญญาวัชระป้ายสวยๆเลยนะคะน่าจะมีนะคะประมาณเหลือประมาณ 3-4 ต้นได้นะคะต้นสูงเกินไม้บรรทัดแน่นอนนะคะสูงมากนะคะตัวนี้กันยาวัชระเผื่อใครชอบมาต่อกันด้วยมณีจันนะคะไม่ด่างนะคะตัวนี้ปกติเขาจะด่างขาวมานะคะแต่อันนี้ไม่ด่างเขาก็เลยกัดชมพูอย่างเดียวนะคะนี่ใบใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้นใหญ่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะมณีจันไม่ด่างมีอยู่ประมาณ 2-3 ต้นนะคะตัวนี้ใบใหญ่ใบสวยค่ะกัดชมพูนะคะอันนี้เพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา150บาทนะคะจะเห็นได้ว่าไซส์เนี้ยก็เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะต้นโตนะคะอันนี้ให้ไปราคา150นะคะเพชรพระอุมามีจำนวนนะคะอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดของเขานะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นMy Loveนะคะสีชมพูนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะMy Loveใบดกมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะใบสวยนะคะแล้วก็ฟอร์มนี้คืออัพกระถางได้แบบถึง8นิ้วแล้วนะคะแต่หนูยังไม่ได้อัพนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะราคา80บาทค่ะไม้ลึบนะคะรับวาเลนไทน์นะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นสุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาให้ไปราคาต้นละ90บาทนะคะกัดลายมาเรียบร้อยนะคะชื่อดีมากนะคะชื่อสุดปรารถนาค่ะอันนี้จะเป็นชบาแก้วนะคะชบาแก้วให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นสีหวานมากนะคะชมพูมาเลยอันนี้เป็นตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกสีแจ่มนะคะสำหรับตุ๊กแกให้ไปราคา80บาทนะคะไซส์นี้นะคะก็เขาจะมีเม็ดเข้มๆนะคะตัดกับพื้นใบเนี่ยค่ะสีสวยมากนะคะตุ๊กแกให้ไป80ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจกองซุ่มบอนสีนะคะมีถามกันมาเยอะนะคะคลิปนี้ก็มาเปิดรับอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครสนใจอยู่ที่ราคา280บาทนะคะพี่ๆจะได้ทั้งหมด6ต้นเลยนะคะคุ้มมากนะคะ286ต้นนี่ไม่ถึงต้นละ50บาทนะคะรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะ280ก็จะซุ่มไม้ในสวนนี่แหละนะคะพี่ๆก็เดี๋ยวจะปักชื่อไปให้นะคะทุกต้นก็จะมีชื่อแต่ว่าต้นไหนที่เป็น
ลืมนะคะก็ทักมาถามได้นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทำกันเองที่บ้านนะคะมีลืมบ้างก็หนูขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะคะแต่พยายามจะปักชื่อไปให้ทั้งหมดนะคะสำหรับกองสุ่มก็สามารถสั่งได้นะคะ6ต้น280บาทรวมค่าจัดส่งนะคะหรือว่าท่านใดมีงบเท่าไหร่นะคะก็ลองสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีตายตัวนะคะถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเบื่อว่าพี่ๆมีงบกี่บาทนะคะหรือว่าอยากได้กี่ต้นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ถ้าหนูพอจัดให้ได้หนูก็จัดให้นะคะก็วันนี้นะคะก็โทรได้ที่เบอร์0642824363นะคะสามารถโทรติดต่อเบอร์นี้นะคะได้ตลอดเลยหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะหนูพยายามรับให้เร็วที่สุดแล้วก็ตอบได้นะคะหนูก็พยายามตอบให้เร็วที่สุดเหมือนกันนะคะใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะอันนี้จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยจะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้อันนี้เป็นใบไผ่นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนตัวนี้จะเป็นพูนพอพานซาละอูลอลิงนะคะหลวงพ่อพูนไม่ใช่หลวงพ่อคูณนะคะคนละตัวกันอันนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะรัตนมณียังอยู่นะคะเหลือ1ต้นนะคะให้ไปราคา100บาทนะคะรัตนมณีนะคะตัวนี้กัดสวยนะคะอันนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะราคา80บาทสีเริ่มมาแล้วค่ะออกโทนส้มแดงนะคะตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยฟอร์มพุ่มนะคะใบจะดกๆหน่อยนะคะอันนี้ให้ไป80บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นทิพวารีนะคะทิพวารีทรงใบสวยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะทิพวารีค่ะนี่อันนี้พามาดูชมไออันนี้นวลปางนะคะใกล้ๆนะคะนวลปางมีทั้งโฉมปานทั้งนวลปางนะคะงงเลยนี่อันนี้เป็นใบไผ่นะคะน่าจะเป็นใบไผ่ความกว้างยังไม่เกินใบหกนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา290บาทนะคะใครสนใจอันนี้เป็นใบไผ่ที่สวยมากนะคะสีมันจะเหลือบๆนะคะเรียกถูกเรียกผิดนะคะใบไผ่ใบหกนะคะสีสวยอันนี้ขอ290นะคะใบแข็งก้านแข็งแล้วก็ใบดกมากนะคะ290อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกว่าจะเรียงโตได้ขนาดนี้ใช้เวลามากๆเลยนะคะกล้องหนูไม่โฟกัสเลยนี่ค่ะนี่ขออนุญาตรวบใบนะคะอันนี้คือสุโขทัย2นะคะหรือสุโขทัยใบยาวนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะคะกระถางนี้หนูใส่ไป2ต้นคู่นะคะเผื่อใครรับนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทเท่านั้นนะคะกัดลายมาแล้วแล้วก็ต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะอยู่ในกระถางน่าจะ 5.5 หรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะเป็นพุ่มสวยนะคะนี่เมื่อกี้หนูรวบใบให้ดูสวยมากอันนี้เป็นยักษ์ตีเมฆนะคะอันนี้ยื่นสุดแขนแล้วค่ะได้แค่นี้นะคะต้นใหญ่นะคะเป็นฟอร์มกอ2ต้นคู่เหมือนกันนะคะเป็นกอทำให้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางนะคะพี่ๆจะได้ไม่ตาลายนะคะนี่ใบแข็งนะคะไม้ตัวนี้ทนมากเลี้ยงนอกตู้ดีนะคะอันนี้คือยักษ์ตีเมฆนะคะตับรามเกียรตินะคะตับรามเกียรติ์สีมาแล้วค่ะเป็น2ต้นคู่ที่ใบใหญ่มากนะคะไปเกือบเท่าฝ่ามือหนูแล้วนะคะสำหรับ2ต้นคู่นี้นี่ให้ดูด้านข้างนะคะฟอร์มเขาสูงเกินไม้บรรทัดแล้วนะคะใครรับนะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆกระถางนี้ต้นคู่ขออยู่ที่ราคา300บาทนะคะ300บาทคุ้มมากนะคะเพราะว่าได้แบบเต็มฟอร์มไปเลยนะคะอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็อยู่ได้นะคะนะคะอันนี้เป็นสุพรรณหงส์ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มีแบ่ง150บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะแต่ต้นโตมากนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะความสูงน่าจะประมาณ15-20เซนได้แล้วนะคะคร่าวๆให้นะคะใบเริ่มยาวแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้คือโฉมปานนะคะนี่เลยก็อันนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะต้นละ50บาทนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นใบแบบนี้เลยนะคะใบขาวๆจุดแดงนะคะตัวนี้สวยมากโฉมปานนะคะก็อย่าจำสับสนนะคะโฉมปานกับนวลปางคนละตัวกันนะคะดูนี่แหละค่ะสับสนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่นะคะของยุทธหัตถีนะคะนี่จอมเริ่มฟื้นสวยแล้วนะคะที่พามาชมบ่อยๆตอนแรกใบยังน้อยอยู่นะคะยุทธหัตถีมีต้นลูกแบ่ง100บาทนะคะตอนเด็กๆจะยังไม่กัดชมพูมานะคะจะเป็นพื้นออกขาวๆก่อนนะคะนี่สวยมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หูยกหน่อยนะคะใบจะตั้งๆเป็นช่อดีนะคะสำหรับตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะใครรับนะคะเป็นลูกไม้หูยกโทนแดงๆหน่อยนะคะแดงเปื้อนเขียวนิดนึงอันนี้เป็นพี่เพกนะคะพี่เพกก็เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะ
พี่เพคให้ไปราคาต้นละ100 บาทใบแข็งนะคะตัวนี้ตอนเด็กๆจะเขียวนะคะแต่พอโตขึ้นลายเขาก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นใบหอกนะคะสีสวยนี่ค่ะฟอร์มใบดกมากนะคะอันนี้จะให้ไปอยู่ที่ราคา170 บาทนะคะ170 บาทมันจะเหลือบด้วยแล้วก็ลายด้วยนะคะตัวนี้170นะคะรหัสใบหอกสอฤาษีค่ะนี่อันนี้ไก่มเหสวนนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นจุดๆแบบนี้ค่ะจุดชมพูนะคะแต่พอโตขึ้นนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมท้ายคลิปนะคะโตขึ้นก็จะกัดชมพูนะคะอันนี้ต้นละ50 บาทค่ะนี่อันนี้เป็นหยาดฝนนะคะหยาดฝนใบยาวนะคะเริ่มกัดจุดมาแล้วค่ะหยาดฝนจะอยู่ที่ต้นละ80 บาทนะคะตัวนี้เป็นใบยาวแล้วใบแข็งมากนะคะนี่ให้ดูใต้ใบก่อนนะคะมีท่านใดจำได้ไหมคะไม้ตัวนี้นะคะนี่ใบยาวนะครับอันนี้ชื่อว่าพญาหงนะคะพญาหงให้ไปต้นละ100 บาทนะคะมีหูใต้ใบนะคะเริ่มมาแล้วค่ะหูใต้ใบของเขานะคะโทนจะออกส้มๆหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นไม้กาบอมตะนะคะสวยมากลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้คือพญานาคราชนะคะถ้าเอียงให้ดูจะชัดเลยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะพญานาคราชให้ไปราคา80 บาทนะคะใบจะเหมือนตาลปัดเลยนะคะตัวนี้ใบค่อนข้างแข็งนะคะนี่ปีกนางฟ้านะคะต้นละ50 บาทค่ะปีกนางฟ้าเขาจะเป็นโทนขาวนะคะโทนเดียวกับกวนอิมนั่นเลยนะคะแต่ว่าต่างกันตรงก้านแล้วก็ทรงใบนิดหน่อยนะคะสำหรับปีกนางฟ้าเนี่ยก้านเขาจะเป็นสีเขาเรียกสีก้านสายบัวค่ะสีแบบดำลายๆนิดนึงนะคะตัวนี้ยิ่งโตจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะต้นละ50 บาทค่ะปีกนางฟ้านะคะสีขาวถ้าปีกกินรีนะคะจะสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นเขื่อนป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักจะอยู่ที่ราคา80 บาทเป็นใบแดงทั้งใบเลยนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตับหมอนะคะหมอจินดานะคะหมอจินดาจะอยู่ที่ราคา80 บาทนะคะหมอจินดาจะกัดชมพูทั้งใบเลยนะคะบริเวณหูใบเขาจะซ้อนกันแบบนี้ค่ะหูชิดนั่นเองนะคะให้ไปราคา80ค่ะอันนี้ดารานพพลัสนะคะอันนี้เป็นไซส์250นะคะป้ายสวยมากนะคะตอนนี้มี2ราคานะคะเป็นไซส์200กับ250อย่างที่หนูถืออยู่เนี่ยจะเป็น250นะคะใครรับสามารถแจ้งได้จะเห็นได้ว่าใบดกมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นไม้พุ่มดีนะคะอันนี้สอนลักนะคะสอนลักจะอยู่ที่ราคา90 บาทนะคะสอนลักเป็นลูกสอนเลยนะคะทรงใบอันนี้ม้าเฉียวนะคะต้นลูกน่าจะเหลืออยู่1ต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้อันนี้ม้าเฉียวจะใบพิ้วๆนะคะให้ไปราคา50 บาทนะคะนี่ต้นลูกอยู่ในกระถางสีก็เริ่มมีลายมานิดหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มืดแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจพันไหนนะคะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็เดี๋ยวมีไม้มาให้ชมเรื่อยๆเลยนะคะเป็นไม้ของที่สวนเองทั้งหมดนะคะก็เดินวนเวียนอยู่ในสวนเนี่ยนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็สามารถแวะมาชมได้นะคะสวนของหนูอยู่ที่พิจิตรนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะสามารถสั่งได้นะคะส่งทางไปรษณีย์ไทยได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มค่าส่งเหมาอยู่ที่30 บาทเท่านั้นพี่ๆเอฟกี่ต้นก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะพี่ๆบางท่านเกรงใจนะคะสั่งต้นเดียวแบบนี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะส่งได้เลยนะคะก็นี่นะคะลากับไปกับบอนสวยๆเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกาคาพริกที่อยู่มุมซ้ายนี่นะคะนี่แยกหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเขาแข็งแรงต้นโตๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะหนึ่งในบอนที่โตช้ามากๆนะคะตัวนี้เลยนะคะช้ามากแต่ว่าสวยนะคะ